จาภาษาไทยค่ะค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวส่งเทปไปให้เย็นนี้เลยค่ะค่ะโอ้เล็กแต่งตัวงี้ดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยไปงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของทีวีไทยกับพี่และพี่หนูหน่อยนะนี่การ์ดอุ๊ยในการ์ดเขาระบุแค่ชื่อพี่ทินกับชื่อพี่หนูนี่คะทำไมล่ะก็ไปด้วยกันหลายๆคนไงอบอุ่นดีไม่เอาอะค่ะเล็กไม่อยากไปเป็นไม้ประดับไม่ได้ไปเป็นไม้ประดับอะไรหรอกครับเพราะในงานเขาคงมีดอกไม้และมีไม้ประดับอยู่แล้วพี่ทินก็ยังไม่เข้าใจความหมายของเล็กอยู่ดีความหมายอะไรหรอครับก็คำว่าไม้ประดับน่ะสิคะเอ้าทำไมจะไม่เข้าใจล่ะครับไม้ประดับก็คือไม้ประดับตรงตัวไม่เห็นจะยากเลยประโยคที่เล็กพูดเมื่อกี้นี้คำว่าไม้ประดับเป็นสำนวนเปรียบเทียบผู้ที่ไม่มีความสำคัญหรือผู้ที่ไปเสริมบารมีผู้อื่นหรือไปประกอบฉากเพื่อให้ผู้อื่นเด่นขึ้นเหมือนที่พี่ทินชวนเล็กไปงานแถลงข่าวซึ่งความจริงแล้วเจ้าของงานเขาต้องการจะเชิญพี่ทินและพี่หนูมากกว่าซึ่งงานนี้เล็กจะไม่ไปหรือไปก็ได้เพราะเล็กไปก็เป็นเพียงไม้ประดับตกลงเล็กไม่ไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรพี่ไม่บังคับนะว่าแต่ว่าสำนวนไม้ประดับมันมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคำว่าไม้ประดับยังหมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรงหรือสิ่งที่มีไว้ดูเล่นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของพี่ทินค่ะพี่ทินไม่ได้ชอบหรอกค่ะตั้งไว้เป็นไม้ประดับพอไม่ให้ห้องทำงานมันดูโล่งเกินไปเล็กนี่เข้าใจยกตัวอย่างนะพี่ว่าพี่เข้าใจถึงความหมายของสำนวนไม้ประดับอย่างดีแล้วแหละหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสำคัญนะหรือว่าผู้ที่ไปเสริมบารมีคนอื่นหรือบางครั้งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้สิ่งที่มีไว้ดูเล่นใช่ไหมดีละพี่ว่าต้นเนี่ยไม่เข้าใจสำนวนนี้แน่นอนพี่จะจำไว้และเอาไปข่มต้นพี่ทินเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ที่รู้จักเล็กกับต้นแหละครับตกลงไปไหมเนี่ยไม่ไปใช่ไหมเออพี่จะได้ไปกับพี่หนูไปก่อนแล้วนะพูดจา